ามเมนูของคนสวยและรวยมากเพราะว่าตอนนี้หมูมันแพงเธอและเมนูสำหรับวันนี้ก็คือหมูกรอบชาชูชอบกินหมูกรอบมากมากแบบมากชอบมากเลยนะแต่ว่าเราก็จะกินหมูกรอบที่มันเป็นแบบเส้นๆใช่ปะแต่นี้เหมือนเขามาแบบว่าฟิวชั่นนิดนึงมันก็คือเอามาทำให้มันเป็นรูปร่างแบบกลมๆพอหั่นออกมาปุ๊บมันจะเป็นแผ่นกลมๆเหมือนหมูชาชูเวลากินราเมงไงเขาก็เลยเรียกว่าหมูกรอบชาชูมันมีประวัติความเป็นมาไหมครับว่ามันเป็นเรียกว่าชาชูมันเริ่มมาจากสมัยจักรพรรดิอุ้ยอะไรเล่าเนี่ยนี่โอ้โหเหมือนกันขายของขายของขายของอันนั้นก็นะฮะอันนั้นส่วนไหนที่ตีไปฮะเมื่อกี้เสียงแน่นเป็นส่วนของสะโพกน้องบอกว่าซื้อมาแผ่นใหญ่ก็คือ1,500อันนี้คือครึ่งหนึ่งของมันแสดงว่าชิ้นนี้นะคะก็คือ750 บาทช่วงนี้หมูแพงก็เลิกกินหมูหันมากินหนูแทนได้นะคะอย่างเงี้ยไปอีอ่ะดูสิคะว่าของหนูขาดขนาดไหนอ่ะเริ่มดีกว่าอันดับแรกเราต้องทำให้หนังหมูเป็นรูก่อนค่ะเวลาไปทอดมันจะได้แบบฟูขึ้นมาแล้วมันก็จะกรอบกรอบแบบนั้นอุปกรณ์ในการทำรูของเรานี่รัวไปเลยค่ะเธอโอ้มันเข้าปะวะไม่เข้าไหนลองมีดดูนะลองนะอู้มีดดีกว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งขอเรียนเชิญค่ะแกเก็ตเอาไอ้อันที่ทำรูอะมาทิมแรงผู้ชายกระตุกกระตุกคิมิโนโตไม่เอาแล้วนะเออแต่ว่าอีเจทำเข้าว่ะพี่เจนไม่มีแรงไงแกมาสลับข้างกับฉันฝั่งนี้ยังไม่โดนในที่ทิมของแกเลยแกวะงานละเอียดปะทำไมอ่ะคลิปก่อนๆได้กูมึงพี่เกดกูว่ามึงออกไปนั่งรอก่อนมึงไปเอาไอ้นี่มาเหนื่อยกับมึงเนี่ยอีเกดเจ้าไหนจะขอทำตัวพี่วิธีทำแบบนี้ก็คือว่าเราทำให้หนังหมูเนี่ยมันมีรูพรุนยิ่งแบบขยันทิ่มเยอะรูเยอะมากเท่าไหร่มันจะยิ่งกรอบยิ่งฟูมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้หนังมันไม่ฟูไม่กรอบก็คือโทษอีเกดอีเกดมันไม่ขยันมั่วไปมั่วเอ้ยหมอเล่นแม้พอกูเรียกแกครั้งเดียวนะมึงก็คือขึ้นหัวกูเลยไงแสดงว่าของนี้มันถ้ายิ่งขยันยิ่งมันจะยิ่งฟูขึ้นใช่ไหมไอ้ที่พูดเล่นๆกันเนี่ยก็คือภาพขึ้นในหัวตลอดนะแต่เราก็ขาดมานานแล้วนี่ไอ้อีเกะดูมันดิ่งขออนุญาตกล้องอินเสิร์ตเข้าใกล้นิดนึงนี่โทษนะครับรายการตอนนี้รายการคลอสไปหมดแต่ว่ามีกล้อง3ตัวแล้วน่ะมึงจะทำไมมึงจะทำไมนี่มันรายการของโกมึงจะทำไมล้อเล่นเออนี่อ่ะเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนสลับตัวนี่เป็นไงนี่ตอนที่ปักลงไปนี่นึกถึงอะไร200พอเลยครับพอแล้วพอแล้วแหละเออเหี้ยพอเถอะเราว่าน่าจะใช้สักประมาณเท่านี้พอแล้วเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกนะจริงๆหมูกรอบชาชูแบบนี้มันกินเข้าปากได้หรอครับปกติเราก็จะเห็นอยู่ในแบบราเมงหรืออะไรราเมงเขาก็มาแดปกินกับราเมงกินกับข้าวก็ได้นะกินกับจนก็ได้กินกับจนก็ได้ค่ะเสร็จขั้นตอนนี้เราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างที่หมักหมูรอไว้เราก็จะต้มน้ำอุ้มเป็นลูกเลยโอ้ยโอเคต้มน้ำไว้ค่ะแล้วระหว่างรออันนี้เราก็ทำน้ำจิ้มกันแล้วกันเนาะคนแรงแล้ว
มีแฟนเนาะแบบนี้เนาะอยากมีแฟนแล้วช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ไหนอยากได้ไม่จำกัดอายุค่ะ2ขวบ5ขวบโอ้ยเด็กไปห่างเอาแบบใช้งานได้อยู่ทำกับข้าวทำกับข้าวอ๋อใช้งานทำกับข้าวแล้วลูกรักใครชอบอ่ะไม่เน้นไม่ติดติดอย่างเดียวเดี๋ยวตักขึ้นมาดูเนื้อมันนิดนึงว่าชอบหรือเปล่าชอบไหมคะถ้าชอบก็กดแรง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 กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งปกติน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันก็จะมีหลายสูตรในการใช่สูตรที่จะทำแบบนี้มันแตกต่างกับคนอื่นไหมหรือว่ามีเรื่องพิเศษของไหมครับอันนี้เราไม่กล้าเรียกตัวเองว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเราจะเรียกตัวเองว่าน้ำจิ้มที่เป็นพริกน้ำปลากระเทียมมะนาวช่วยเม้นมาบอกหน่อยได้ไหมคะว่าสิ่งที่ทุกคนดูรายการนี้ติดตามดูรายการนี้อยู่คุณดูอะไรก็จริงจริงมันก็ดีนะครับเรื่องมันจะได้เป็นแบบตรงกลุ่มเป้าหมายเนาะใช่ใช่แต่เราจะได้รู้ไงแล้วเราจะได้แบบเออเอาใจได้ถูกว่าต่อไปแบบอ๋ออยากรู้สูตรละเอียดกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชอบพิธีกรก็แบบพิมพ์มาเยอะๆเสร็จน้ำจิ้มเสร็จก่อนลำดับต่อไปเราจะเอาหมูมาม้วนกันม้วนเข้าไปค่ะโอ้น่ารักไม่ไหวหมูหรอเราไงโอเคเราก็ต้มหมูจนสุกเรียบร้อยนะคะก็เอาออกไปตากแดดประมาณ3ชั่วโมงตากให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวมาทอดกันไปมาแล้วย้ายที่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสงครามกันก็เลยออกมาข้างนอกนะใส่เสื้อกันกระสุนน้ำมันของเรานั้นเดี๋ยวจะจิ้มหนังอีก1รอบเพื่อให้มันแบบว่าเยอะขึ้นนะถ้าหมูกรอบเขาจะขายแพงหน่อยก็ให้เขาเถอะนะคะมันยากเอามีดดีกว่าไหมโอเคพอละไม่กล้าเอาลงอ่ะกลัวขอตัวช่วยได้ไหมเปิดแรงไม่ได้ก่อนเอาแรงก่อนไหมเอาแรงก่อนไหมให้มันแบบใช่ให้มันให้มันเดือดกลัวมาแล้วไม่น่าคิดเลยเมนูนี้เอ้ยใครคิดกูนี่แหละกูต้องมาทอดเองแม่งมึงคิดมึงก็ทอดเลยเกสไปใส่ชุดครบองค์มากเลยนะกลัวกลัวไปเกสเอาเลยมันต้องยังไงอย่าโยนนะต้องค่อยๆเกสมันที่เป็นกระทะใช่ปะเอาคว่ำแล้วเอาหย่อนจากข้างๆกระทะค่อยๆสไลด์ลงไปเอออย่าโยนอย่างนี้นะเว้ยไม่โยน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 นั่นแหละอย่างนั้นแหละโอ้ยเชี่ยเอ้ยเดี๋ยวเอาข้างไหนมึงเอาข้างไหนเนี่ยเชี่ยเอ้ยอย่าโยนนะไม่กระเด็นเออไม่กระเด็นเก่งว่ะอีหมุนเรื่อยๆโอ้ยไอ้แกนเอาไปโอ้ยทำอะไรกันวะมายืนเลยเขาแต่งชุดทำไมอ่ะไอ้เหี้ยแล้วชุดพร้อมกับกูอีกพี่เติร์นแล้วกันแล้วไงล่ะพี่เติร์นแล้วกันแล้วไงล่ะพี่เติร์นแล้วไงมันจะกลับได้ตอนไหนอ่ะยังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเฮ้ยแต่มันดูดีนะเกสเฮ้ยมันก็แบบกลับตะแคงตะแคงตะแคงกระเถิบเดี๋ยวคนละปะโถเอ้ยเคยไหมอย่างนี้เคยไหมหนังปูเลยพี่เบลใครต้องให้หนังประตูทุกด้านพี่เบลอยากแต่ต้องก็มาแต่ต้องก็มาทำแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวได้ได้แต่ไม่ที่สุดคนดูทุกคนเราให้กำลังใจกันขนาดนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยกลับไปฝั่งประเด็นมาถึงนี่หมุนกลับด้านเลยอย่าโอ้ยเชี่ยดีสัตว์ไว้ดูดีมากเลย
สวยสวยแกจงภูมิใจในตัวเธอมองแล้วโอ้โหโอ้โหเอาท่าไหม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 ว้าวโอ้สวยมากเดี๋ยวให้ฟังเสียงให้ฟังเสียงว่ามันกรอบขนาดไหนนี่เป็นไงหันมาดูนะว่ามันแบบ juicy หรือเปล่าเดี๋ยวขอสไลด์ตรงนี้ให้มันสวยๆเอาไปกันสุกไหมวะข้างในเหมือนกระสุนแดงๆหูแดงอันนี้มันหูแดงเอาละเอาอันนี้ไปทอดต่อได้ปะเอาอันนี้ไปทอดต่อได้ปะทอดเก่งมากอย่าค้อนฉันเก็บมาชิมกันดีกว่าค่ะขออนุญาตเลือกมาหั่นเป็นชิ้นๆและชิมนะชิ้นยาวไหมชิ้นยาวเหรอไม่ยาวเป็นแท่งเลยอ่ะใจคอจะให้กัดทั้งหัวนี่เหรอมันจะขายไม่ออกนะเชฟผู้ชายจะกลัวนี่ฉ่ำมากโคตรดีเลยจ๋าบอกทุกคนว่าอย่าหาทำไปซื้อกินเอาให้รางวัลคนทอดจะนิดนึงค่ะหูชิ้นแกสวยอ่ะว่าทำไมจะไม่ได้ชิ้นนั้นน่ะนี่เนาะจนร้อนคลายวันนี้คลายๆนะเตะปากมันเตะปากมันโอ้คลายได้ไหมคุณสายเหรอวะอร่อยมากไม่อยากจะคลายเลยค่ะกินโชยอีดอกทอดเองโชยเองเรียบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวอะไร